เอาล่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ระบบตะมี่คอมเพลชันกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันกับเหมาแมรี่และอาทีน่าวันนี้ผมใช้เสียงดังมาได้เนื่องจากตอนนี้ตี2แล้วเพิ่งกลับมาจากงานโอเคนะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่สู้ซ่าเหมือนปกติก็รู้ไว้เลยฮะกลัวคนห้องข้างๆตื่นเอาล่ะโอเคมาวันนี้เราจะมาดู Dream of Black Swan กันนะฮะยังฮะยังไม่ได้ดู Melting Love ใครที่พยายามรออันนี้อยู่รอไปก่อนโอเคนะ Melting Love ตอนหน้าครับผมตามคิวไม่ใช่อะไรตอนนี้ตี2คือง่วงและอยากอาบน้ำแล้วด้วย Melting Love ที่จริงผมก็ว่าจะทำตอนนี้นะแต่พอเปิดอันนี้มันดูแล้วแบบดูสิก็เอาเป็นว่าโทษความยาวของเนื้อเรื่องของ Melting Love นะฮะอย่าโทษผมไม่ได้โอเควันนี้จะมาจัดการ Black Swan กันฮะซึ่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะหมดเวลาแล้วแหละสำหรับคลิปนี้ฮะเพราะว่าก็ยาวจะได้เหมือนกันแต่ว่ายาวได้ครึ่งเดียวของ Emelting Love อ่ะเอาล่ะก็ตามภาษาครับผมตัวละครหลักอาทิน่าแมรี่แล้วก็เหมาก็วันนี้ไม่มีอะไรมากฮะผมจะให้เหมาเข้าไปลองของก่อนอีตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่หลุดยากมากเลยนะถ้าเอาตรงๆอ่ะ Dream of Black Swan เนี่ยคือเราจะต้องเฟลมัน5รอบซึ่งแต่ละ5รอบเนี่ยเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารอบที่แล้วมามันหลุดได้ยังไงวะเนี่ยแต่อาทิตย์หน้าผมไม่ใส่แก้มมันดีมั้ยเนี่ยว่าดูแปลกๆนะอาทิตย์หน้าเวลาใส่แก้มเนี่ยเอาล่ะแมรี่เดี๋ยวผมให้แมรี่ขึ้นไปใช้อาวุธก่อนอันนี้นั่นแหละผมต้องเตรียมตัวอย่างนะครับเพราะผมจะให้3คนนี้จัดการแบ็คสวอนซึ่งแบ็คสวอนเนี่ยการดาเมจธาตุดำแต่แมรี่กับอีทิน่าผมลืมไปว่าเอาอาวุธเอาเหยือกเมือกมาปาใส่มันไม่รู้ว่าจะเข้าไหมไม่น่าจะเข้าหรอกนะเอาจริงๆไหนรีผมไม่ได้ดูคนใช้อีอุปกรณ์อันนี้นานแล้วไหนแมรี่ใช้ให้ดูหน่อยสิอยากเห็นหน้าตาน่ะนางใส่แว่นนะไม่ได้ใส่แว่นเลยดูดิโอ้ไม่น่ารักเลยสู้คอร์สนี่ไม่ได้สักนิดเลยไม่น่าใส่แว่นเลยนางเด็กเนิร์ดเอาล่ะโอเคได้อาวุธบวกดาเมจโอ้ 27-54 เลยวันนี้ลองเทียบกับของอาทิตย์หน้าสิ 22-45 เพิ่มมาเยอะมากเลยเว้ยเอาล่ะอาทิตย์หน้าเอาด้วยมันตีบวกได้3รอบมาแต่กลัวมันเฟลไงคือถ้ามันแตกแล้วผมจะต้องไปยุ่งกับ Melting Love อีกรอบแล้วไอ้ตัว Melting Love เนี่ยก็คือทุกครั้งที่ยุ่งกับมันน่ะผมจะต้องเอาพนักงานคนนั้นน่ะมาแยกขังเดี่ยวและแยกขังเดี่ยวไม่พอถ้าเราอยากได้อาวุธซื้ออาวุธคืนผมต้องเล่นให้จบวันนั้นด้วยถึงจะเอามาติดตั้งกับพนักงานได้ซึ่งนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีเวลาเหลือไม่เยอะละฮะจะอวสานแล้ววันนี้วันที่41แล้วเหลือเวลาอีก9วันก่อนจะอวสานเอ้ยเสร็จยังได้เว้ยค่อยยังชั่วหน่อยอาทิตย์หน้าขนาดใส่แว่นก็ยังดูน่ารักเลยหรือว่าเพราะอีแมรี่หน้ามันดุไปนิดนึงวะเนี่ยเลยดูแบบแปลกเอาล่ะช่างมันฮะก็ในเมื่อแผนจะรอมันออกมาเองไม่น่าจะได้ผลน่ะผมว่าต้องบังคับให้มันออกมาด้วยอุปกรณ์บังเกอร์อยู่ไหนวะเนี่ยขอร้องแหละอย่าให้บูสตาร์หลุดออกมานะไม่ว่ายังไงก็ช่างคือถ้าไอ้บูสตาร์หลุดออกมาต้องตามไปฆ่าอีกโอ้ยแล้วนี่เอาพนักงานมาน้อยด้วยไม่น่าจะตามไปฆ่าได้อะไอ้นี่มาลงมาทำอะไรข้างล่างวะเนี่ยริเวอร์หอยหลอด Melting Love เฮ้ยBack Swan หลุดดีเว้ยหลุดตัวแรกเลยอ่ะหลุดก่อน Melting Love อีกอะละเมาไป Back Swan มันอยู่ตรงไหน Melting Love อยู่ตรงนี้โอเคสภาพดูไม่ได้เลยอีหอยรอดนี่ไง Back Swan เดี๋ยวให้เมาไปลองของฮะก่อนอื่นมันเช็คสภาพมันก่อนฮะดูตีนดิผมไม่เคยสังเกตมันตรงๆสักทีนะเคยแต่มองมันผ่านๆฮะเพิ่งรู้ว่ามันใส่สร้อยแล้วเป็นผู้หญิงที่มี2หน้าถือล่มสภาพอย่างกับหงดำที่หน้าแปลกโคตรโอ้เวลาตีมีขนนั้นหลุดออกมาด้วยเว้ยเอาล่ะผมกลัวอี Melting Love แล้วเกิน
ผมมันคงไม่ทำอะไรบริษัทผมมากนะเดี๋ยวให้เหมามาเดี๋ยวฮะไม่แน่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกที่เหมาสามารถจัดการได้ก็ได้ใครจะไปรู้เดี๋ยวก่อนอ๋อใช่เวลามันเดินผ่านห้องมันจะทำให้ ESCP หลุดนี่ว่าเวรกรรมเอาเฮ้ยดาเมจธาตุดำใช้ได้ผลกับมันเฉยเลยเว้ยดีเว้ยแล้วไปเมาน่าจะสู้ได้ฮะถ้าเดี่ยวกันจริงๆเมาสู้ได้ซึ่งน่าแปลกใจมากปกติเมาน่าจะตายเป็นศพแรกด้วยซ้ำเอาล่ะคนอื่นมาหยุดไอ้นี่หน่อยเร็วด่วนเลยมันกันธาตุดำนี่วะไอเวรนั่นเอาแล้วไงกูงานเข้าแล้วไปจัดการแบ็กสวานดีกว่าทุกคนปล่อยเวนั่นไปเหมาสู้ได้ว่ะแบ็กสวานมึงต้องพิจารณาแล้วแหละมึงกากจริงๆเนี่ยเหมาสู้ได้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนลุมอีหอยหลอนเมาไม่ไหวเอานั่นพี่มาแล้วลูกไม่ใช่พี่ดิเมารุ่นลุงเลยดีกว่าหลานมาแล้วลูกนั่นทำไมสองฤทธิ์ตีทีละ70กว่าคิดดูดิสาดน้ำใส่มันเฮ้ยแปลงร่างอ๋อปากข้างบนมันปิดลงมาบังหน้าเอาเมย์มันกัดอะไรอยู่อ่ะน่ะกระดิ่งเหรอถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนมันมีท่าหนึ่งที่มันก้มลงมาแล้วเหมือนร้องด้วยนะไปไหนละอยู่ชั้นล่างนั่นแหละเดี๋ยวสังเกตดูมาเรื่อยๆนี่ไงทำอะไรได้วะท่านั้นโอ้ยตีสะท้อนดาเมจโอ้ยเจ็บท่าโลเมื่อกี้สะท้อนดาเมจใส่ตัวเองได้ฮะซึ่งไม่ต้องเดามากโดนก็เจ็บอะมีแค่นี้เหรอเนี่ยโธ่ไม่น่าสนใจเลยสู้อีเมื่อวานไม่ได้เลยไม่ใช่วันเมื่อวานดิตอนที่แล้วสู้ราชินีแห่งความเกลียดชังไม่ได้เลยน้องเอ้ยดาเมจธาตุขาวนี่ว่าไม่ใช่ดาเมจธาตุขาวมาจากไอ้นั่นที่มันวิ่งอ้าวตายซะแล้วกูยังไม่ทันได้โอ้ยหลอกกากจิกหายเลยอ่ะเอาล่ะแมรี่อยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกว่าโดนแหลกหัวไปแล้วอาจจะใช่เมบีเอ้าแมรี่ยังอยู่เว้ยหล่อนอยู่ตรงไหนวะแมรี่อีนี่หายไปไหนโดดงานอีกแล้วอ๋อมันอยู่ข้างล่างบอกให้มาอยู่ข้างบนด้วยกันกับอาทีน่าแล้วตามไล่ล่าไอ้เป็ดนั่นโอ้ยเวรกรรมแมรี่โดดงานฮะเอาล่ะแมรี่อาทีน่ารออยู่ข้างบนนี่นะข้าน้อยมีอะไรบางอย่างอยากให้เหมามันรอสักหน่อยหนึ่งโอเคมาละเอาละเหมาเต็มที่เลยลูกเดี๋ยวๆเลยผมเชื่อว่าเหมารอดฮะเชื่อเต็มร้อยโอ้เดี๋ยวมีออร่าอะไรสักอย่างอยู่ด้วยน่าสนใจอุ้ยเดี๋ยวอันนี้คือโดนอะไรอ่ะเป็นออร่าเงี้ยเดี๋ยวเอาละขอสังเกตเหมาก่อนติดเชื้อที่แก้มมันจะเป็นเมือกปะไม่น่าใช่ลวดสโลว์เฉยน่าจะสโลว์เฉยแม่งก็แบบสโลว์แล้วถ้าเกิดตายเพราะเมือกเนี่ยอาจจะกลายร่างก็ได้ผมว่านะเว้ยนี่ตัวอย่างอ้าวตายเฉยๆก็โง่เลยฮะไม่กลายร่างเวรกรรมเยอะเฮ้อเอ้าละลายเลยเหมากูนั่นเหมาเป็นพวกมันละฮะแม่งโดนซื้อตัวไปละอ๋อที่ละลายเมื่อกี้ก็คือโดนอันนี้พ่นใส่ก็เลยละลายเลยไหนดูซินั่นอ๋อก็คือมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นพวกอีนี่ถ้าเกิดว่าตายแบบโดนอันนี้แล้วละลายก็จะกลายเป็นลูกน้องมันอ๋ออะล่ะเฉาไปลองดูหน่อยสิเป็นลูกน้องหน่วยเดียวกับเมาอะเสียใจด้วยรู้แค่นี้แหละเสียใจด้วยเอาไม่โดนว่ะโอ้ยมึงเล็งยังไงของมึงเนี่ยไอ้พวกนี้เล็งดีๆหน่อยดิเฮ้ยเนี่ยเหยื่ออันโอชาเนี่ยอ้าวนี่รับเต็มๆฮะ
ละลายแบบไม่มีเยื่อใยเลยเว้ยน่าสงสารจังเลยทั้งเฉาทั้งเมาเนี่ยไม่น่าเลยเสียใจจริงที่มันตายรีสตาร์ทผมโกหกครับเมื่อกี้ไม่เสียใจเลยสักนิด เออเว้ยง่ายดีเว้ยซับเพจก็ง่ายการโจมตีก็ไม่มีอะไรสงสัยคงต้องเข้าช่วงอธิบายตัวนี้แล้วแหละฮะที่จริงผมกะจะคิดบทอะไรสักอย่างไม่สามตัวนี้หน่อยแต่ว่าตอนนี้คิดอะไรไม่ออกจริงๆพูดตรงๆเลยเพิ่งกลับมาแล้วได้เล่นเกมโอ้ชีวิตกูเอาล่ะมาก่อนอื่นกดอันซื้ออันนี้ก่อนแล้วขออ่านอันนี้ก่อนฮะขั้นตอนการจัดการตัวนี้ทิปที่หนึ่งเมื่อผลการทำงานกับไอตัวนี้ออกมาไม่ดีตัวนี้หมายเลข4รูปร่างจะเปลี่ยนอ๋อเออใช่ไอตัวนี้มันเน้นที่การเฟลเพื่อทำให้โดนเปลี่ยนรูปร่างนี่หว่าฉะนั้นเหมาอ่ะมึงต้องเฟลนะขอร้องคราวนี้กูจะโชว์คนดูอีหอยหลอดดีมาไว้สวานบรอเธอร์จัสบลิงแอบิทพี่พวกพี่น้องของความฝันแห่งหงดำสามารถทำได้แค่กับพริบตาเหมือนกับเป็นสิ่งเดียวหรือว่าอย่างเดียวที่ทำเป็นอ่ะฮะเมื่อพี่น้องของเธอทำท่าเหมือนกับเจ็บปวดแบล็กสวานจะตรงมาหาพวกเขาไม่ให้ตรงดิจะลากตัวเองมาหาพวกเขาแม้ร่างกายจะเหนื่อยหรือว่าอ่อนแอสักเพียงใดเออดูเป็นวีรบุรุษดูเนาะเออใช่จากที่สังเกตเมื่อกี้แบล็กสวานก็ออกมานะแต่ว่าไม่ใช่น้องมันออกมาสรุปก็คือที่อยู่ในนี้กับแบล็กสวานตัวเมื่อกี้คือคนละตัวกันจากตัวเมื่อกี้ก็คือควายฟอนเคาน์เตอร์เหลือ0แล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องชายมันตรงนี้ก็เลยทำให้อีแบ็กสวอนน่ะมันออกมาตามหาน้องอ๋อเอ้ยจะว่าไปเหมามึงดวงดีไปไหนเนี่ยมึงได้อีโก้กิฟต์แล้วเหรอถามจริงมึงทำงานทีเดียวมึงได้อีโก้กิฟต์โหคนนี่ไม่นั่งร้องไห้ตายห่าแล้วว่ารอ10กว่าตอนกว่าได้อีโก้กิฟต์ชิ้นนึงเนี่ยโอ้เวรกรรมกูละสงสารคอสนี่ขนาดไอ้เหมายังได้ของเลยฮะรูปร่างมันเปลี่ยนไปนิดอีนี่หูมันทำไมมีอะไรก็ไม่รู้เขียวๆเห็นปะสังเกตปะแล้วมันไม่ยิ้มแล้วด้วยเอาล่ะต่อไปมาดูขั้นตอนที่2กันดีกว่าเมื่อผลออกมาเป็น normal หรือว่าปกติควายฟอนเคาน์เตอร์จะลดแล้วก็พี่น้องชายหมายเลข5สภาพจะเปลี่ยนไปโอเคต่อไปผมต้องการผล normal มีใครให้ normal ได้มั่งน่าจะอาทิตย์หน้าเฮ้ยคราวนี้น่าจะ normal สำเร็จนั่นไงเอาเปลี่ยนไปนิดนึงขามันละลายหายไปเลยเว้ยไล่ของมันไว้ได้อีกตัวนี้ไล่ข้างหลังมึงยิ้มอะไรเนี่ยกูตลกอ่ะหอยหลอดหน้ากูตลกอ่ะเหตุการณ์เป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเห็นมาเลยเออเอาล่ะข้าที่3เมื่อพนักงาน5คนในบริษัทตายควายฟอนเคาน์เตอร์จะลดแล้วพี่น้องหมายเลข1สภาพจะเปลี่ยนไปเอาล่ะต้องฆ่าพนักงาน5คนแต่ execution กระสุนประหารไม่มีผลฉะนั้นผมจะต้องหาทางที่ทำให้พนักงานตาย5คนโดยไม่ใช้กระสุนประหารล่ะeasy ฮะเมาเอ้ยไม่ใช่เมานี่หว่าไอตัวนั้นอยู่ไหนนี่ไง The Face ลูกยิงเลย Thank you ไหนดูสิคนแรกตาหายฮะ พูดถึงอันนี้ผมไม่ได้หัวเราะที่ว่าตาหายนะผมหัวเราะที่ถึงความโหดร้ายของตัวเองอะคือเมื่อกี้กูฆ่าพนักงานไป10ไม่10ดิ20คนน่ะไอ้ศพมันถึงหลุดออกมาได้อ่ะผมฆ่าพนักงานไป20คนเพื่ออยากรู้ว่านี่ถ้าเกิดมีคนตายเยอะจะเกิดอะไรขึ้นกับมันอ้อสรุปแค่ตาหายกูฆ่าคนไป20คนเพื่อดูมันตาหายแค่เนี้ยกูได้โหดร้ายกูไส้ระกำจริงเลยน่าชื่นชมกับตัวเองเอาล่ะข้อที่4ไหนดูซิเมื่อพนักงาน5คนคลั่งเหรอ5คนคลั่งไม่น่าเนี่ยเรียบร้อยฮะ5คนคลั่งไม่น่าจะยากเลยปากกลายเป็นสาหร่ายฮะต่อไปข้อที่ Anomaly Escape เมื่อ Anomaly Escape 3ครั้งต้องทำให้Anomaly หลบหนี3ตัวเหรอ3ตัวไม่น่ายากนะ
ตัวนี้1ตัวหลุดง่ายแล้วก็มีอีก1ตัวนะอ๋อใช่เซนเซอร์น่าจะครบแล้วแหละ3ตัวครบแล้วฮะครบแล้วฮะแบ็กสวานหลุดออกมาแล้วแต่ผมอยากดูพี่น้องอีกคนหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันทำไมมองไม่เห็นวะเนี่ยโอ้ยเวรกรรมกูมองไม่เห็นอีหอยหลอดเออห่วยกูจะดูมันไม่ได้อย่างนู้นอื่นมองไม่เห็นเลยทีนี้เอาล่ะโอ้โหจะเตรียมเนื้อเรื่องยังไงวะเนี่ยมาเป็นนิทานเชียเอาล่ะผมขอเวลาอ่านสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะเพราะเรื่องนี้สรุปง่ายฮะมันเป็นนิทานเอาล่ะผมอ่านเรื่องนั้นเรียบร้อยฮะแล้วก็พร้อมจะสรุปให้ทุกคนฟังแล้วแต่ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะชื่อนี้นางเอกของเรื่องก็คือเอลิจาซึ่งเอลิจาเนี่ยชื่อตรงกับอีมังคุดพอดีเลยทำให้ผมไม่แน่ใจว่านางนี่คือมังคุดก่อนจะมาทำงานในบริษัทหรือเปล่าหรือว่าเนื้อเรื่องของอีนี่กับมังคุดมีความคล้ายคลึงกันนะมันก็เลยตั้งชื่อไว้แบบนั้นแต่เข้าเรื่องครับผมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของคนที่ชื่อว่าอิเลจาซึ่งเป็นผู้หญิงในครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่นิดเดียวฮะทั้งบ้านติดหนี้แต่ว่าอิเลจาคนนี้เป็นคนเดียวที่ยังมีงานอยู่ซึ่งนางเนี่ยก็มีน้องชายอีก5คนซึ่งน้องชาย5คนนี้ก็เด็กเกินกว่าที่จะสามารถทำงานได้ฮะส่วนพ่อกับแม่ของอิเลจาก็กำลังจะจากไปแต่ก่อนจากไปพ่อกับพ่อของอิเลจาสั่งเสียไว้ว่าถึงแม้พวกเราจะจนแล้วไม่มีอะไรเลยสักอย่างแต่อย่างน้อยเอลิจาหนูก็ยังมีความดีความมีเมตตาแล้วก็ซื่อสัตย์จงยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วมันจะทำให้ลูกได้ดีเหมือนในเทพนิยายบลาบลาบลาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับผมพ่อของอิเลจาก็เสียทิ้งไว้เพียงแค่คำที่เพิ่งบอกไปกับอิเลจาฮะพยายามทำตัวให้ดีแล้วเดี๋ยวก็มีความสุขเองสักวันนั่นแหละหลังจากพ่อของเธอเสียได้ไม่นานฮะก็มีหมอกแปลกๆลงที่ในเมืองคุณแม่หมอกซึ่งหมอกนี้เป็นหมอกสีเทาแล้วไม่เหมือนปกติฮะหมอกนี้ไม่มีวันหายไปเลยจากเมืองไม่ว่าจะผ่านมากี่วันหมอกนี้ก็ยังคงอยู่ฮะซึ่งพูดถึงหมอกในเรื่องนี้ก็มีหมอกเหมือนกันครับในโลโบโตมีก่อนที่จะเกิดเรื่องทุกอย่างขึ้นเอได้พูดถึงหมอกว่าจู่ๆก็มีหมอกมาลงข้างนอกเมืองแต่ไม่แน่ใจว่าเขตไหนซึ่งหมอกนี้ก็ทำให้ผู้คนคลั่งแล้วก็บ้าแล้วก็ตายกันเป็นเบื่อแต่หมอกสองอย่างนี้มันน่าจะคนละอันกันเลยแหละเข้าเรื่องต่อแล้วกันก็หมอกสีดำนี้อาจจะดูแปลกๆที่ว่ามันไม่ยอมหายสักทีแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่าหมอกนี้มันไม่มีพิษมีภัยก็ใช้ชีวิตกันปกตินั่นแหละอิเลจาก็เป็นคนหนึ่งในนั้นฮะที่ใช้ชีวิตทำงานปกติในขณะที่หมอกแปลกๆนี่ยังปกคลุมเมืองอยู่ก็ในช่วงแรกๆนะครับที่หมอกลงก็คือเมืองยังเป็นปกติแล้วพี่น้องของอิเลจาก็พยายามหางานทำหรือว่าหากินให้ตัวเองอยู่ฮะแต่ไม่มีใครทำสำเร็จและหางานได้จริงๆเลยทั้ง5คนนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและเหมือนว่าเครียดและตัวเองทำอะไรไม่ได้สรุปตอนนี้พี่น้อง5คนทำแมวอะไรกันไม่เป็นเลยทำแมวอะไรไม่ได้เลยมีอิเลจาคนเดียวที่แบกทุกคนไว้ฮะซึ่งนั้นก็ทำให้อิเลจาเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งเครียดแต่นางก็ยังยึดถือคำที่พ่อพูดไว้ฮะพยายามเข้าแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอดทนไว้อีกนิดหน่อยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นฮะซึ่งอิเลจาเนี่ยทั้งที่ทำงานมาเหนื่อยแต่กลับบ้านมานางก็พยายามจะทำหักเสื้อให้พวกน้องชายทั้งหลายได้พวกน้องชายจะได้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นจะได้ดีใจขึ้นหน่อยมีกำลังใจสู้ต่ออ่ะเพราะอย่างน้อยพวกน้องชายก็อาจจะรู้ว่ามีคนห่วงใยอยู่ฮะแต่มันหักมุมตรงนี้แหละฮะวันหนึ่งอิเลจารู้สึกว่าเวียนหน้าเวียนท้องแล้วก็อาเจียนซึ่งลักษณะอาเจียนเนี่ยทั้งเมืองนี้ก็เริ่มเป็นกันครับผมก็ตอนแรกก็เหมือนกับอาการอาเจียนปกติทั่วไปที่นานๆเป็นทีครับผมแต่มีอยู่วันหนึ่งอิเลจาวิ่งไปชนกับ
ไม่วิ่งดิมีคนคนหนึ่งวิ่งมาชนกับเอเลจ้าเข้าซึ่งคนคนนี้ก็ล้มและเอเลจ้าก็พยายามเอื้อมมือเข้าไปช่วยฮะแต่พอจะสัมผัสกันปุ๊บคนคนนี้ปัดมือของเอเลจ้าบอกออกแล้วก็มองแล้วก็เมินหน้าหนีแล้วพยายามวิ่งหนีฮะเอเลจ้าก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้เขาคิดว่าตัวเองอ่ะเอเลจ้าจะทำร้ายเขาหรือเปล่าเขาก็เลยระหวาดระแวงแล้วชายคนนั้นวิ่งไปได้แป๊บเดียวอ่ะเขาก็ล้มลงอีกครั้งฮะเอเลจ้าก็เลยเป็นห่วงอ่ะเนื่องด้วยยังมัดยึดถือคำมั่นของพ่อยังไงก็เลยเป็นห่วงพยายามเป็นคนดีก็เลยไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะให้หนูช่วยไหมคราวนี้นางก็เลยไปพยุงชายคนนี้ขึ้นมาฮะแต่สภาพของชายคนนี้ที่เอเลจ้าเห็นฮะตอนนี้ผู้ชายคนนั้นอ้วกออกมาเป็นสีเขียวพร้อมมีเลือดผสมนอกจากเลือดผสมไม่พอยังมีเมือกสีเขียวๆปนออกมาด้วยฮะเมือกสีเขียวแบบที่ไอ้น้องชายมันพ่นออกมาตอนที่เราดูกันไปเมื่อกี้นั่นแหละฮะซึ่งนอกจากตัวนั้นไม่พอฮะยังมีเมือกเขียวออกมาจากทางตาทางขาแล้วก็ทางแบบรูทุกอย่างเนี่ยทั้งจมูกทั้งอะไรที่มันที่ของเหลวสามารถออกมาได้อะเมือกเขียวนี่ออกมาหมดฮะซึ่งพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนางก็ตกใจครับผมแล้วปล่อยมือแล้วก็กลัวยืนแข็งอยู่ตรงนั้นทันทีและหลังจากนั้นเอเลจ้าก็ได้ยินเสียงมาแต่ไกลๆฮะซึ่งเสียงนี้ก็เป็นเสียงของคนทั้งคนที่ถืออาวุธถือคบเพลิงมาพยายามไล่ฆ่าหมอนี่เพราะว่าชาวบ้านนั้นน่ะผมคิดว่าน่าจะคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นคนพาคำสาปหมอกนี่มาที่หมู่บ้านแม้นก็อาจจะโทษไอ้หมอนี่ที่ทุกคนป่วยล้มป่วยแล้วก็อ้วกแต่กันไอ้มอนี่อาจจะเป็นคนเอามาพ่นเอามาปนเปื้อนเอามาแพร่เอาเชื้อมาแพร่อะไรประมาณนี้แต่ความจริงไม่ใช่ฮะมันเป็นความผิดของหมอกซึ่งไอ้ชาวบ้านนี่มันไม่รู้ว่าจะโทษอะไรมันก็เลยโทษไอ้ผู้ชายคนนี้แล้วพยายามตามไล่ฆ่ามันมาแหละซึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะที่มันไม่ให้เอลิจ้าจับตัวหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะเป็นเพราะมันก็คิดเหมือนกันฮะว่ามันอาจจะเป็นต้นเหตุของเชื้อโรคนี้แต่ไม่มีใครถูกฮะความผิดของหมอกเท่านั้นแหละก็หลังจากที่เอลิจ้าเห็นยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเห็นไอ้ผู้ชายอ้วกแตกกับมีของเหลวสีเขียวออกมาจากทั่วตัวสักพักแป๊บนึงฮะนางก็เริ่มเป็นเหมือนกันนางล้มลงไปกองอยู่กับพื้นแล้วก็เริ่มอาเจียนออกมาต่อครับแต่ถึงนางจะเริ่มมีอาการเริ่มอ้วกนู่นนี่นั่นแต่นางก็ยังไม่ยอมแพ้ฮะนางจะต้องเอาเสื้อที่ถักเนี่ยไปให้พวกน้องชายน้องๆให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามซึ่งเพราะว่านางเชื่อว่าอีเสื้อตัวนี้จะทำให้พวกน้องชายนางอ่ะปลอดภัยจากอีหมอกนี่ก็ผมให้เดาฮะว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามสเต็ปเกมนี้ฮะยับถูกต้องฮะไม่สำเร็จอีนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีนี่หรืออีเลจาเนี่ยไม่รอดก่อนที่จะเอาเสื้อถักเนี่ยไปให้น้องๆฮะส่วนเรื่องน้องๆรอดไม่รอดเนี่ยมันยังเอาเป็นปริศนาอยู่แต่ผมเดาจากนี่นะพวกน้องๆชายทั้งหลายน่าจะรอดฮะซึ่งมีนางตายอยู่คนเดียวซึ่งรอดได้ไงผมไม่แน่ใจนะมันไม่ได้อธิบายมาที่จริงอ่ะนิทานเรื่องนี้มันมีการเปรียบเปยนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับหงอย่างเช่นอ่ะตอนที่เขาเรียกอะไรอ่ะตอนที่พ่อมันพูดกับอีเลจ้ามันก็บอกว่าอีเลจ้าเนี่ยเป็นเหมือนหงดำที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าเพราะว่าเป็นคนจนอะไรไงแต่ว่าถ้าเกิดมันทำอะไรให้ตัวเองสักอย่างมันก็จะอาจมีค่ากว่าหงขาวอะไรอย่างนี้ตามนิทานก็อิเลจ้าก็ทำแบบนั้นเรื่อยมาแหละฮะแต่แบบเรื่องจริงมันยิ่งกว่านิยายไงอีนี่ก็เลยแบบพ้นจุดจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่อย่างน้อยน้องมันก็รอดฮะไอคนแต่งเรื่องมึงช่วยแต่งตัวไหนที่มันแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยได้ไหมมึงทำนิทานเขาพังหมดอีหอยหลอดนิทานหงดำหงขาวมึงเอามาแต่งซะดาร์กชิปหายอีหอยหลอดสรุปจากเรื่องนี้ฮะทุกคนในเมืองอ้วกแตกตายมีเมือกไหลออกมาจากทุกรูขุมขนบนตัวนอนกองพื้นทรมานกรีดร้องอ้วกไปก็นอนไปอ่ะคือทั้งหายใจไม่ออกทั้งสำลัก
เลือดตัวเองทั้งโอ้ยคิดแล้วแบบก็มีเท่านี้แหละครับนิทานเกี่ยวกับฉากจบอันน่าอนาถของเอเลจากับหงอย่าพูดถึงหงเลยพูดแล้วงงผมยอมตัดคำเปรียบเปยที่มันพูดถึงหงออกเลยเพื่อกันทุกคนงงฮะก็ถ้าให้ผมปฏิปต่อเรื่องว่ามันอาจจะเกี่ยวอะไรกับอีเลจ่าหรือว่ามังคุดของเราเนี่ยก็น่าจะต่อได้นะเพราะว่านิสัยเหมือนกันเด๊ะเลยนอกจากนิสัยเหมือนกันไม่พอฮะตอนตายก็เหมือนกันฮะอีเลจ่าตายทั้งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความหวังอะไรสักอย่างซึ่งพยายามมากเพื่อจะทำให้มันสำเร็จแต่ก็ไม่สำเร็จฮะมังคุดก็เหมือนกันมังคุดอยากจะทำโปรเจกต์หนึ่งให้สำเร็จและอยากทำให้ตัวเองให้มีประโยชน์แต่กับบริษัทมากซึ่งโปรเจกต์นั้นก็เฟลแล้วก็นางก็ไม่สำเร็จเหมือนกันฮะและตอนตายก็คล้ายๆกันเลยฮะแต่มังคุดเนี่ยจะเป็นเลือดแทนที่จะเป็นเมือกสีเขียวผสมเลือดซึ่งก็หน้าเหมือนกันแหละโอ้โอ้โหโอ้โหชีวิตมึงนี่ผมด่าคนแต่งเนื้อเรื่องเกมนี้ประจำด่าจนไม่อยากจะด่าแล้วว่ามึงจะดังไปไหนห่วยเอาล่ะก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับDream of Black Swan ก็ตอนนี้ไม่รู้จริงๆฮะว่าผมจะเอาอะไรมาเพิ่มต่อแล้วตอนนี้ก็ชั่วโมงนึงแล้วอ่ะคิดดูตัวเดียวก็ชั่วโมงนึงแล้วน่ะอีนี่น่าจะ2ชั่วโมงครึ่งอ่ะผมว่าก็ค่อยชั่วหน่อยฮะที่ผมตัดสินใจถูกตอนนี้ผมอยากอาบน้ำละคันละแล้วหัวเริ่มสกปรกละผมเริ่มมีแมงมันมาตอดหัวลาเริ่มขึ้นเห็ดจะขึ้นในอีก5นาทีแล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ต้องเป็นห่วงแมรี่กับวิกตอเรียนะฮะนางวิ่งไปอยู่อย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติได้ไอ้ศพนี่กัดไม่ถึงหรอกครับส่วนไอ้เมาส์ก็ขอเช็คสภาพเมาส์สิโอเคฮะชะตากรรมตามคาดฮะตายขอรอตายอยู่คนเดียวใน3คนเนี้ยตามสเต็ปบ๊ายบายฮะ